ู่ต่างๆใช่ไหมหลวงพ่อมหาบัวก็เป็นผู้นำนั่นนะเป็นผู้นำสร้างฐานฐานนั้นยิ่งใหญ่ฐานช่วยชาติฐานไม่ให้ลูกหลานต้องลำบากนั่นนะ ได้มีเข้ากังหลวงนั่นนะถ้ามีสักร้อยตันก็ยิ่งดีนั่นนะประชาชนก็ไม่ลำบากนั่นนะจึงว่านี่แหละเมืองไหนมีทองมากได้เข้ากังหลวงก็ดีมากนั่นนะใช่ไหมเมืองไหนพูนน้อยประชาชนไม่รู้จะเชื่อใครเนี่ยประชาชนได้เชื่อหลวงตาเชื่อพระสงฆ์เชื่อความดีนั่นแหละก็เลยได้ทองเป็นต้อง13ตันกว่าก็ทำกันทุกปีนั่นแหละทำเข้าไปทำเล็กทำน้อยก็เข้าไปนี่แหละประเทศไทยมีจนช่วยได้ช่วยประชาชนช่วยกันนี่แหละคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเท่ากับช่วยคนทั้งชาติเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเรารู้จักสร้างบุญเดินตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละพุทธเจ้าเป็นผู้นำนะพอเกิดมาก็อยากทำบุญนั่นแหละอยากให้ทานนั่นแหละพูดได้ก็อยากให้ทานนั่นแหละพ่อแม่ก็ตามใจลูกรู้ว่าลูกมีบุญนั่นแหละทานบารมีมันจึงมาถึงทุกวันนี้ทำไปทำไมนะบางคนที่เขาไม่เชื่อบุญทานพอเวลาตาแตกดับไปแล้วไม่มีสินะทานของเราไม่มีมีแต่ของคนอื่นนั่นแหละคนอื่นก็มีกำลังนั่นแหละมีกำลังทิพย์กำลังบุญนั่นแหละบุญทิพย์คนที่ไม่เชื่อเขาก็เลยลำบากนั่นนะเหมือนคนมียศน้อยนั่นนะมียศน้อยไม่มีลาภไม่มียศไม่มีใครสรรเสริญนั่นนะมียศมียศมีลาภเขาจึงเพียกพร้อมนั่นนะนี่แหละดูเอาคุณโยมที่เรามานั่งในวัดได้เราก็ได้นั่งพิจารณาว่าเออที่หลวงพ่อสนองท่านทำมาไว้ทำมาไว้ให้ลูกหลานคนข้างหลังได้สะดวกสบายเหมือนมีห้องน้ำนั่นน่ะไม่มีห้องน้ำมีวัดแต่ไม่มีห้องน้ำโอ้โหทีหลังไม่มาละไม่มีที่นอนไม่มีที่พักไม่มีที่กินอะไรเงี้ยวันหลังก็ไม่มาไม่สะดวกเลย ที่สะดวกสบายก็เพราะส่วนรวมทำกันไว้ใช่ไหมนั่นน่ะมานี่แหละเราไปไหนก็เหมือนสะดวกสบายนั่นแหละเพราะบุญเก่าของเราปฏิบัติกันไว้ต้องก็น้อยคุ้นใหญ่นั่นน่ะใช่ไหมโยมบางคนเห็นไหมพอเขารู้ก็สะดวกสบายหมดเพราะคนนี้ทำบุญไว้เยอะนั่นน่ะ
เหมือนหลวงปู่คูณนะท่านบอกว่าเออเรามาเกิดอีกเราก็สบายถ้าเรามาเกิดอีกกูก็รวยใหญ่แล้ววะกูก็ช่วยในหลวงช่วยส่วนรวมนะเยอะคนยากคนจนบางทีท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็ช่วยนั่นนะตามสถานการณ์ของท่านเนาะนั่นนะ เพราะฉะนั้นแหละจึงว่าไอ้ตามสถานการณ์นี่แหละเห็นมาเอ้ให้มากจะไปกินเหล้าหรือเปล่าใช่ไหมบางคนเอ้ให้มากเดี๋ยวมาไปกินเหล้าเนาะแล้วมันก็ไม่เลิกนะบางคนนะเห็นมาหลวงพ่อสนองแหมพูดดีเหลือเกินพอให้ไปเอ้าพอมาใกล้ๆกินเหล้าโชว์ นะท่านก็นึกแล้วก็สงสารเนาะนะเห็นมาเพราะเป็นธาตุเป็นธาตุน้ำเมาซะแล้วนะบางคนนั่นนะถ้าเป็นธาตุเนี่ยเห็นมาเป็นอะไรก็ได้นั่นนะถ้าเป็นธาตุนะธาตุแห่งความรักธาตุแห่งความทุกข์นั่นนะธาตุแห่งความหลงเนาะนั่นแหละ เนี่ยมาภาวนามาแก้ดงหายหลงนั่นน่ะพุทธศาสนาเราออกจากดงหายหลงเนี่ยมาเข้าอุทยานของพุทธศาสนานั่นน่ะอุทยานเราเป็นอะไรก็ได้วัดสังฆทานใช่ไหมเพราะป่าเรายังเยอะนั่นน่ะอุทยานธรรม อุทยานนั่นน่ะที่เหมือนพุทธมณฑลนั่นน่ะให้คนไปได้ไปเที่ยวแล้วร่มเย็นนั่นน่ะคิดอยากให้สบายเพราะฉะนั้นน่ะพุทธยันตีที่สวนสาธารณะพุทธศาสนาน่ะอ้างว่าเป็นพุทธยันตี นั่นเห็นไหมให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเหมือนนึกถึงพ่อแม่ของเราแล้วก็สบายใจนึกถึงคนอื่นนะมันก็ยังไม่สบายใจนะเห็นไหมนั่นนะที่ทะเลาะกันตีกันก็เพราะไม่ก็ได้นึกถึงพ่อแม่นั่นแหละใช่ไหมนักเรียนตีกันอะไรทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรามาศึกษาใจเรานะบางทีนะมันง่วงเนี่ยตัวรู้มันดับเลยนะหลับก็จะไม่รู้มือตกถึงพื้นก็ไม่รู้นั่นนะเห็นไหมเห็นไหมมันหลับจนมือตกถึงพื้นเลยนะพอตกไปถึงพื้นโอ้โหทำไมมันหลับไปขนาดนั้นทำไมมัน มันหายไปได้ตัวรู้มันหายไปนั่นน่ะตัวรู้เนี่ยเรื่องเลินในธรรมเรื่องเลิงในการรู้จนมันสติมันสมบูรณ์ไงท่านบอกเนี่ยตัวรู้เนี่ยถ้ารู้ได้อย่างนั้นรู้แบบพระอริยเจ้าที่บอกว่าสว่างสงบของท่าน นั่นน่ะไม่อยากนึกอะไรก็ดับมันไปถ้าอยากจะรู้อะไรก็นี่แหละเราก็นึกถึงที่ต้นใจของท่านนั่นเองมันก็จะเกิดสว่างสงบเกิดธรรมะขึ้นมาให้หลวงปู่หลวงตาได้เทศออกมานั่นน่ะท่านไม่ได้ไปจดจำเอาไว้แต่มันอยู่ที่ในใจของท่านเนาะนั่นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเก็บไว้ในใจธรรมะมันปรากฏขึ้นในใจเกิดจากธรรมชาติของจิตเนาะโยมเนาะลักษณะอย่างนี้ทีนี้ลมหายใจนี่แหละเข้าไปเห็นขนหนังเล็บฟันเราก็ดี
นะศึกษาอยู่ข้างนอกข้างในนั่นน่ะน้อมเข้ามาถ้าเห็นบ่อยๆก็น้อมเข้ามาในใจให้มันชำนาญนั่นเองที่ว่าให้ชำนาญแล้วต่อไปปัญญาปัญญานั่นน่ะปัญญาละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนดอกไม้ เราก็เห็นมีแต่ยอดไม้แต่ไม่ใช่หน้ามันออกเราก็ไม่เห็นดอกมันสักทีเนี่ยมันก็ออกมาดอกเล็กๆก่อนนั่นแหละมันก็ค่อยเติบค่อยโตจนมันจนบานจนหอมอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในตัวของเขาแต่ยังไม่ถึงเวลา ที่คนมาปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าถึงเวลาแล้วมันก็จะงอกเงยยืดยาวขึ้นมานั่นแหละลักษณะคล้ายกันการทำความเพียรก็เหมือนกันจะไปเหมือนแข่งจักรยานก็ไม่ได้แข่งรถก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละพอพูดถึงเรื่อง นี่แหละเอามาเปรียบเทียบธรรมชาติข้างนอก ทีนี้ก็คนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมมันขับรถวินรถเครื่องแต่มานั้นมันนึกยังไงมันคงขับจำนานเนาะก็ขับไปแล้วก็ เอาอะไรอ่ะไปยืนขับอ่ะขับบนรถเครื่องยืนบนรถเครื่องมันก็ตัวสูงเลยเนาะนั่นน่ะเราจำได้หลวงพ่อสนองเทศไว้ตอน30-40 ปีเนี่ยว่า บัตรหลวงคนเนี้ยเป็นฝรั่งเขาว่ามีรถเครื่องเขาขับรถทุกวันอ่ะตรวจบางทีเขาก็ ไปยืนแล้วก็พนมมือเหมือนไหว้พระเจ้าของเขาอะนั่นแหละยืนไปยืนมามันก็ไม่มีหมวกกันน็อกนะรถก็ล้มพอหลายหลายวันหลายหลายหน นี่เนี่ยโบราณยังว่านักปราชญ์ก็รู้จักพังสี่เท้าก็ยังรู้จักพาด นักปราชญ์ก็ยังรู้จักพังสองนับภาษาสองขามันจะไม่พลาดพังได้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะล้มสินะล้มก็ตาย นั่นน่ะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะมันทำเกินพระเจ้ามันแบบนั้นน่ะใช่ไหมเขาให้นั่งให้เราไปยืน ปล่อยมืออยู่อย่างนั้นดีว่านอนมันคงจะเสมอไม่เป็นไรคนเราก็มานึกดูว่านอนขับก็ยังไม่เท่าไหร่นะนอนขับปล่อยมืออะไรมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันก็พลาดได้เหมือนกันนั่นแหละ ใจอ่ะไปเชื่อไม่ได้นะว่ามันจะล้มเลยถ้าคิดว่ามันจะล้มไม่มีใครกล้าขับจะมานี่แหละเหมือนกันเพราะไม่มีญาณรู้ว่าเราจะเจ็บตัวแล้ววันเนี้ยให้ระวังให้ดีเนาะเราก็ไม่รู้อีกเราจะขาหักแล้วเราจะหัวแตกแล้วนั่นแหละหลวงพ่อสังวานท่านรู้ แต่ท่านอายุมากท่านก็รู้ว่าวันนี้ต้องขาหักเดินขึ้นบันไดเขาสารพัดทีมันยังไม่มันเป็นบันไดดินเวลาจะเป็นขามันก็พันกันเหมือนกำเดินไม่ถนัดอะไรล้มก็ขาหักแต่ท่านก็ต่อกระดูกของท่านได้เนาะนั่นแหละจะเล่าให้ฟัง
มันกันไม่ได้บางอย่างเห็นไหมกันไม่ให้พี่น้องฆ่ากันก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมบางคนมันจะฆ่ากันเขาแล้วไปห้ามมันก็ไม่ฟังใช่ไหมแบบเดียวกันเนี่ยเรื่องของบุญกรรมเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาของเราเราศึกษาจริงๆ ศึกษาธรรมะของเราเนี่ยศึกษาภาวนา ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตอนเนี้ยที่เขานับถือหลวงพ่อโตก็มีที่พึ่งเนี่ยชาวบ้านสมัยก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหลวงพ่อดำ นะหลวงพ่อดำก็อธิษฐานถึงหลวงพ่อโตแต่หลวงพ่อดำจะไปช่วยไกลจะไปยืนอยู่หน้าบ้านยืนตัวดำอยู่หน้าบ้านเป็นพระตัวดำๆเขาว่าเป็นรูปดำๆทีนี้ก็ นานๆก็มาเล่าเนาะว่าพอนึกถึงหลวงพ่อดำหลวงพ่อโตเนี่ย คนมันก็รักรถไปสิเนาะมาจอดมันก็เอาไปนี่ก็หลวงพ่อหนูก็มีคันเดียวนะหลวงพ่อหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์มากหลวงพ่ออย่าให้มันเอาไปได้เนาะหลวงพ่อนะพ่อโตช่วยลูกด้วยเนาะเพื่อจะได้ทำบุญอะไร ไม่รู้นะเขาขบวนยังไงเขาอธิษฐานนี่นั่งรถออกไปเลี้ยวหลังมาดูทีไรใครมานั่งหลังรถเราองค์ดำเลยตัวดำโอ้ผีนะนึกว่าผี หันทีไรก็เห็นแต่องค์ดำไปหลวงพ่อดำนั่งไปด้วยกูไม่เอาเราไหว้กันเขาก็เลยไปจอดไว้ตำปั๊มน่ะ2 วัน 3 วันก็ไม่มาไม่มีใครมาเอานั่นน่ะกลัวเอาไปไม่ได้เนาะไปทำมาเขามาคุยกันยังไงไม่รู้ ก็รู้ถึงเจ้าของไปเอาได้นั่นน่ะเนี่ยบุญมันก็เป็นได้นะโยมคนนั้นบอกว่าไปเล่นการพนันมั้งทีนี้ก็จอดรถเอาไว้ทีนี้ก็หลวงที่ตรงโน้นนะวัดตรงโน้นนะที่อยุธยาหลวงพ่อดำ ช่วยลูกด้วยนะอย่าให้มาเอารถไปนะหนูก็ไม่ค่อยมีนั่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้นะหนูจะมาลำละครในหลวงพ่อดำให้หลวงพ่อดำดูนะนั่นน่ะบนละครหาละครมาลำทีนี้ก็เขาบอกว่าออกอยุธยาไม่ได้หาทางออกไม่ได้ เอารถเขาไปเนาะทำไมเรามาต้องไปจอดไว้ที่ไหนไม่รู้เราก็จะลืมแหละทีนี้ก็อ้าวตำรวจก็ไปแจ้งตำรวจก็รู้ป้ายทะเบียนนี่เนาะจะแจ้งมาหาเจ้าใครเป็นเจ้าของก็ไปดูเนาะสีนั้นเนาะเนี่ยแบบเนี้ย เอาไปไม่ได้เนาะก็เป็นได้เห็นนะนี่แหละจึงบอกว่าประสบการณ์กุศลเนี่ยที่มันจะไม่หายจะไม่เสียตังค์มากนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าดูถูกไม่ได้อะความดีในเรื่องของพุทธศาสนา ในเรื่องของที่เราได้ช่วยสังคม
เรามาวัดได้เรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะยามที่เราทุกข์ไม่มีใครช่วยบุญทานนั่นแหละต้องมีคนช่วยจนได้เนาะคุณโยมเนาะจึงว่า ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองจึงชอบให้ลูกผู้หญิงอะไปติดต่องานได้ไหมไปติดต่องานการไปช่วยกันทำไมมีแต่ลูกผู้หญิงนั่นน่ะก็เพราะว่ามันคอยจะทะเลาะกันผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไปตบไปตีกับใครใช่ไหมมันไม่งามเนี่ยเห็นไหมเป็นบุญลูกผู้หญิงถ้าไปติดต่องานราชการก็สบายใจกันนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าลูกผู้หญิงไม่ดีลูกผู้ชายไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมเรานึกว่ามาเกิดเป็นรูปนามขันธ์5เนี่ยถ้าถือว่าเราได้บุญกุศลอย่างมากนะนี่แหละที่ท่านบอกว่ามนุษย์การเกิดได้รูปมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญแล้วเนาะแล้วยังได้มาช่วยเหลือสังคมนี่แหละเหมือนญาติโยมที่มาช่วยก็เพราะว่าเขาต้องเคยทำมาอดีตนั่นน่ะบางคนน่ะไม่มีเวลาอยากมาช่วยแต่ก็ไม่มีเวลาน่ะใช่ไหมเพราะงานมันเยอะทำไมอ่ะเขาพวกคุณโยมเขามีเวลามาช่วยนี่แหละบางคนก็มีจิตอาสาใช่ไหมปลดเกษียณราชการแล้วก็นี่แหละเรายังไม่ตายเราก็ยังได้มาสร้างบารมีกันได้นะอีก5ปี10ปีใช่ไหมบางคนนะเหมือนคุณยอมใหม่ตะก่อนแกก็ปลดเกษียณแล้วก็มาช่วยวัดตะก่อนเดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปแล้วแกก็ได้ภาวนานี่แหละการที่ได้ภาวนาเหมือนอย่างกับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นในเหมือนอย่างว่าเขาได้ตั้งหลักปักฐานกุศลของเขาได้ไหมโยมนี่แหละตั้งหลักที่ดีความดีไปทีนี้ถ้าเราไม่มาเลยมานั่นน่ะวันพระก็ไม่รู้วันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่รู้นะทีนี้เราจะไปเอาบุญภาวนาที่ไหนเราก็ไม่เอาหรอกไอ้ชาวบ้านเห็นมันก็ว่ากันอีกนั่นน่ะเหมือนทวงหนักนั่นน่ะไอ้ตัวมันทับเด็กๆอ่ะพอมันบินมาก็ทวงหนักไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เมืองทัพมันก็เตี้ยลงมันมาเกาะไปคำเทศอ่ะเรามาจับมาเล่นกันนะจับเล่นเบื่อแล้วก็ปล่อยนั่นแหละตัวมันสวยนะนั่นแหละทวงหนักนี่แหละไอ้คนที่ไม่ได้สร้างทานบารมีกุศลของเขา มันก็เหมือนทวงหนักไปไม่ได้ที่บอกว่า ไหนจะลองดูหน่อยเถอะภาษาลีบุตรก็ดีพระโมคคัลลาก็ดีเข้าสมาบัติเนี่ยอยากให้ญาติโยมได้บุญกันนั่นแหละอดข้าว7 วันภาวนาไปเถอะภาวนานิ่งอยู่อดข้าว7 วันแล้วก็พอวันที่7จะได้ออกไปบิณฑบาตไปโปรดคนยากคนจนจะได้มีโชคกับเขามั่งเห็นไหมไม่งั้นก็ทุกข์ยากอยู่อย่างเงี้ยหากินก็ไม่พอ
ไม่มีใครช่วยเห็นไหมบางคนนั่นน่ะบุญเขาไม่พอทานเขาไม่พอทานบารมีเนี่ยทีนี้ก็ยักษ์มันเห็นนี่นะเหาะมาสองตัวยักษ์สองตัวนั่นน่ะไม่ได้เรียกยักษ์สององค์นะทีนี้ก็อีกองค์ก็เป็น สัมมาทิฏฐิอีกองค์ก็เป็นพานเอาละวันนี้ลองดูสิสิทธัตถาคตจะเป็นยังไงเอาเอากระบองตีเลยตีทีเดียวก็ช้างยุบลงไปถึงดินแผ่นดินนั่นนะช้างยุบหมด ตีภาษาลิบุตรเข้าไปไม่เป็นไรก็นั่งเฉยนี่ไม่เห็นท่านจะโกรธเครื่องอะไรเลยไอ้ยักษ์ทีนี้มันเหาะไปก็เตี้ยลงแบบทวงหนักนั่นนี่มันบินไม่สูงเลยเหาะไม่สูงพอถึงพื้นนะมันก็เหมือนธรณีดูดไปเลยนั่นนะ กูว่ามึงแล้วกูว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำไอ้เพื่อนไม่เชื่อตีเข้าไปอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยก็ไปนรกก็สิเนาะยักษ์เทวดา นั่นน่ะไปเป็นยักษ์ไปเป็น เทวดาที่เป็นอสูรที่ใจเขาได้สร้างทานแต่เขาไม่ได้สะสมบุญเรื่องภาวนาจะไปเป็นได้ไปเป็นเทพเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีเป็นวิชาทิฏฐิก็ดีนั่นน่ะคุณโยมเนี่ยเนาะนี่แหละเราจะไปสายไหน นั่นนะเหมือนว่าทางสิบหกเส้นนั่นนะกุศลไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ยักษ์คุดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกจะไปทางไหนใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอาไปที่ลำบากใช่ไหมทุกคนไม่อยากปรารถนาเลย ทุกคนอยากเป็นคุณนายใช่ไหมอยากเป็นคุณนายคุณหญิงที่มีทั้งลาภทั้งยศนั่นน่ะมีเงินทองมากมายนั่นน่ะพ่อแม่สร้างไว้มั่งตัวเองก็ทำจนร่ำรวยอะไรต่ออะไรนี่แหละนั่นก็เหมือนว่ามีพร้อมใช่ไหมคุณโยมนี่การปฏิบัติธรรม กินนอนนั่งยืนเดินนี่แหละมันบุญที่เราจะได้ค้ำตระกูลเราค้ำใจเรานะที่เรียกว่ามีทรัพย์มีอริยทรัพย์เป็นค้ำชูตระกูลเราเนาะถ้าเราไม่ทำเราก็นั่นน่ะต่อไปโอลามันก็น้อยลง นั่นนะเราทำตอนอายุแข็งแรงนี่แหละเราก็ได้เสวยความสุขตอนเป็นมนุษย์เราก็รู้จักใช้ความสุขของเรื่องของจิตใจของเรานั่นนะเขาถึงว่าถ้าเราไม่มาทางนี้เราก็ไปทางเอิน เบนเข็มทิศไปเนี่ยบางคนก็คิดว่าถ้ามัวแต่เข้าวัดกลัวมันจะลำบากมันจะอดนั่นน่ะทีนี้บอกว่าบางคนบอกว่าค้าขายกันเนี่ยพอแต่งงานแล้วก็ไปค้าขายตอนไปเป็นคุณครูก็ทิ้งภาวนา นั่งสมาธิศรัทธาตระกูลนี้เขาศรัทธาคุณแม่บุญเรือนด้วยนั่นน่ะ
ตอนเด็กๆก็ได้ไปหาหลวงปู่สังวานไปหาครูบาอาจารย์คอยสอนคอยปฏิบัติพอเป็นสาวขึ้นมาไปเป็นคุณครูแล้วก็เพลินไปทางนั้นก็เลยไปแต่งงานไปแต่งงานแต่แกก็ค้าขายกันดีใจแกก็เลยได้เข้ามาทางธรรมเข้ามาทางธรรมก็ค้าขายดีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีลูกคนเดียวไอ้เตี้ยก็คอยอย่าหวงใช่มั้ยตัวลูกจะเข้าวัดเนี่ยไม่อยากให้ลูกเข้าวัดไม่ใช่อะไรมันจะได้ช่วยเตี้ยขายของเนี่ยทุกคนก็ย่อมจะเห็นมาเหมือนสอนวิชาลูกไปในตัวนั่นเองนั่นเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมทีนี้ก็เลยแม่ก็ทำบุญแม่ก็ภาวนาเขาก็มีกระแสกุศลนั่นเข้ากระแสธรรมนะถ้าเหมือนว่าเป็นพระโสดาบันก็เป็นบุญของเขาใช่ไหมพองนวลอย่างกับสาวๆนั่นพูดจานิ่มนวลนั่นเห็นไหมทีนี้ขอไปเที่ยวพุทธกยาสักเดือนโอ้ขอไปได้ดีใจอยู่ทางนี้เลยวุ่นวายหมดเลยบุญไม่คุ้มครองแล้วเห็นไหมไฟช็อตคนงานมึงรถฟั่มมึงอะไรต่ออะไรโอ้มาสู้บุญของภรรยาไม่ได้เนาะภรรยาคุ้มได้อยู่ไม่มีอะไรอยู่เย็นเป็นสุขพอภรรยาไปเที่ยวอินเดียอยู่ทางนี้เห็นไหมวุ่นวายหมดเท่าแก่ปะทีหลังเลยไม่ค่อยว่าภรรยาเรื่องทำบุญทุนทานทีนี้พระทุกที่เหมือนกันก็สร้างใหญ่ๆนี่ต้องมาซื้อเหล็กใหญ่คนนี้นะเพื่อเล็กใหญ่คนนี้สามชุกก็หลวงพ่อนันอยู่ลันวายังต้องมาซื้อมาเซ็นก็ได้ใช่ไหมพอทอดกฐินมีพระป่าก็เอาไปให้กันเนี่ยดูเห็นมาแสดงว่าเขาก็มีเงินให้เชื่อใช่ไหมให้เชื่อให้เนี่ยขายดีเห็นไหมนี่แหละคนมีบุญค้าขายนะเห็นไหมขายปูนขายอะไรขายได้หมดเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะบางคนบอกว่าขายปุ๊บปั๊บจะเอาให้รวยเลยนั่นน่ะมันต้องมีฐานบุญเก่ามาดีนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบางคนน่ะเห็นไหมติดยากันอะไรกันสังคมข้างนอกติดยานี่มันรักษาง่ายนั่นนะถ้าเขาจริงใจกับพ่อแม่ก็แช่น้ำนั่นนะจะมันร้อนอยู่เดือนหนึ่งแช่น้ำไม่ต้องกินยาอะไรมันก็ไม่บ้าไม่อาละวาดมันอยากจะมันร้อนขึ้นมาก็ไปแช่น้ำไว้งั้นแช่จนมันหยุดนั่นแหละเย็นบางคนนี่เอาน้ำแข็งไปใส่ด้วยมันร้อนขนาดนั้นฤทธิ์ทางความบ้าของมันนี่ถ้าใส่กอมม็อกโซนกันเข้าไปอีกใส่ยากันยุงนะครับทีนี้ดีไม่ดีก็ตายนะเห็นมามันมีแต่พิษนั่นเนี่ยทุกโลกมนุษย์นะทีนี้จะฝากผีฝากไก่ไว้ให้ลูกหลานนั่นเนี่ยเห็นไหมฝากผีฝากไก่ไว้กับลูกก็ไม่ได้ให้ลูกมันตายซะแล้วบางคนรวย
ล่ามโซ่ไว้จนตายแก้ไม่เป็นมาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังปู่น่าสลดใจนะความรักพ่อแม่ไม่รู้จะทำไงอายเขาบางคนนะนุ่งกางเกงไปใหม่ๆกางเกงไปหลุดที่ไหนก็ไม่รู้พักพวกมันก็เอาไปหายมาประสาทเสียจนตายเนาะนั่นน่ะบางคนเอาใส่บ้านไว้ใส่กรงไว้อะไรต่ออะไรประสาทมันหลอนนี่แหละลูกหลานเอ้ยเด็กๆเอาดีไว้เนาะศึกษาดีไว้ได้ไหมก็เป็นบุญนะนั่นน่ะศึกษาความดีศึกษาเห็นไหมพอเขาจะเอาจริงๆไอ้ที่ไปลุมเตะลุมตีเขาชักกลัวแล้วเห็นไหมแหมทำเป็นโจใหญ่พอกับว่าถ้าเจอจะลุมเตะมันบ้างไอ้พวกที่มันทำยังไงติด78ใช่ไหมนี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ไอ้ลูกๆมันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่พ่อแม่สิจะต้องเอาเสียสตังค์ใช่ไหมเสียสตังค์ให้คนเจ็บคนป่วยเสียสตังค์ให้เขากลัวจะจับลูกอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็นึกว่ามันยังไม่มีความคิดนะต้องให้มันแต่งงานจะได้มีความคิดเนี่ยบางคนแต่งงานมันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันอยู่กับสังคมเหล้ายานั่นน่ะทีนี้จะแก้ยังไงอ่ะผู้ใหญ่ก็ปวดหัวกันนั่นน่ะข้าราชการทหารตำรวจก็ปวดหัวถ้ามันเป็นคนเดียวตายคนเดียวตายเยอะๆก็ไม่ดีไม่มีคนดูแลบ้านเมืองอีกใช่ไหมถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้มันเมากันทั้งเมืองวัยรุ่นใช่ไหมก็ต้องให้บังคับไว้ให้เป็นคนดีนะเขาก็ไม่คิดอะว่าจะเอาดีทางไหนอะใช่ไหมนี่แหละ เราลองนึกดูเรามาปฏิบัติธรรมอดทนพ่อแม่เราอยู่ในท้องพ่อแม่นะพ่อแม่อดทนเสียสละทุกอย่างเติบโตมาพ่อแม่ก็อดทนหนักอีกเห็นไหมหนักยิ่งอยู่ในท้องอีกต้องถ่ายต้องเช็ดต้องถูต้องซักผ้าหาลูกกินกว่าจะโตแล้วยัง17 18ยังต้องให้แม่ทำให้กินอีกทำไม่เป็นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ต้องให้ลูกทำน่ะคนชนบทข้าราชการเนาะเขาก็พอตกเย็นน่ะเขาจะออกไปหยุดทำร้านกาแฟมานั่งอยู่ทำร้านกาแฟดูหนังสือพิมพ์มั่งอะไรภรรยาข้าราชการเนาะเขาก็ปล่อยให้ลูกสาวก็ทำอร่อยหรือไม่อร่อยก็ฝึกกันไว้พอเป็นสาวเป็นคนครูทุกวันเห็นไหมไอ้คนนี้เป็นคนครูทำอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งก็ไม่ต้องบ่นเนี่ยเห็นไหมคุณโยมเขาสอนนี่แหละธรรมะมันอยู่รอบตัวเราธรรมชาติพ่อแม่รู้จักสอนลูกไม่ใช่ว่าเรามีเราก็ให้ตังมันไปแต่เราไม่รู้จะสอนลูกยังไงยิ่งมีอาหารนอกบ้านเนาะไม่เป็นไรก็เลยลูกก็เลยทำไม่เป็นถ้าเกิดบ้านเมืองยุคเข็นเห็นไหมหุงข้าวกันไม่เป็น เห็นไหมติดไฟไม่เป็น
ไฟฟ้ามันดับอะไรเงี้ยสมมุตินะโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นน่ะเราลืมหมดแล้ววิชาทางโลกใช่ไหมหุงข้าวเช็ดน้ำหุงข้าวไม่ต้องเช็ดน้ำเนี่ยเขาก็ทำเอาไว้ใช่ไหมกระทะใบบัวเนี่ยตาวข้าวให้ดีแล้วก็น้ำนี่ ใส่น้ำใบข้าวแล้วก็น้ำให้มันแค่ฝ่ามือหนึ่งต้มฝ่ามือเนี่ยพอดีเลยหุงไปต้มไปข้าวเทะไม่ต้องเช็ดน้ำเลยเนี่ยคนโบราณเขาก็สอนด้วยนะเขาก็เป็นคุณครูเขาว่าไปทอดกฐิน นะคุณครูที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็อายุมากกันแล้วนั่นน่ะตอนนั้นเราไปอยู่พระธาตุศพฝางคุณครูก็มาช่วยทำกับข้าวกันทำหุงข้าวกระทะกันเอาไว้เลี้ยงคนกรุงเทพมั่งคนบ้านนั้นมั่งนี่เห็นว่าเด็กๆก็มากันมาช่วยถางหญ้ามาอะไรต่ออะไรนี่แหละ มาเข้าวัดกันเรามานึกถึงเนี่ยอย่าเราจะทิ้งหลวงพ่อถนอมบอกเราไปปฏิบัติวังน้ำเขียวเราเอาข้าวไปคนละ5 ลิตรก็ได้แล้วก็เอาไปเลยเอาข้าวจะเอาข้าวหลาจะเอาข้าวเหนียวก็ได้ไปเอากระบอกไม้ ไม้ไผ่อะมาหุงกันในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละไม่ต้องเอาหม้อข้าวไปนั่นแหละเห็นไหมท่านพยายามให้พวกเราเนี่ยได้นึกถึงความลำบากไว้ก่อนที่ลำบากมันจะมาเนี่ยถ้าเราไม่เคยลำบากโอ้โหไปไหนแล้วมันไม่เหมือนอยู่วัดสังฆทานเราเลยเนาะเนี่ยนึกถึงแต่ที่มันสบาย นั่นแหละเห็นไหมครูบาอาจารย์ไม่ให้อยากให้นึกถึงอย่างนั้นน่ะไปอยู่ในป่าก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นไหมไม่มีใบชากินเลยอะไรต่ออะไรไม่มีน้ำชากาแฟก้าวใบไม้นั่นแหละใบอะไรอ่ะใบเถาวัลย์นั่นแหละมาย่างไฟแล้วก็มาต้ม เป็นน้ำชาใบยะหนาวแต่ยังจำได้ไปเดินทุรดงในป่าเราก็เป็นหนุ่มๆนะมันก็ยังคล่องตัวนะต้มน้ำให้ครูบาอาจารย์ได้ฉันกันนั่นนะไปอินเดียก็ไปต้มน้ำนั่นนะไอ้กิ่งไม้เล็กๆมันเยอะมันแห้งตกลงมาเก็บไว้ ต้มน้ำร้อนนั่นนะไม่ต้องแพงไอ้น้ำมันก๊าซต้องเข้าคิวไปซื้อไว้หุงข้าวใช่ไหม คนอินเดียใช้ขี้งัวขี้ควายเอามาปั้นกับใบไม้ไว้ ใบไม้ตกเขาเก็บเขาไปเก็บตำสาธารณะไปตัดหญ้าให้หลวงไม่ต้องจ่ายเงินหญ้าอ่อนๆนี่เอามาผสมกับขี้งัวแล้วก็ปั้นเอาไว้เหมือนปั้นจับปตีข้างฝาบ้านก็ดีหรือว่าปั้นไว้ตากแดดเช่นละ2 บาท 50เนาะนั่นน่ะ เห็นไหมผู้หญิงอินเดียที่กำลังทำงานนะชนบทปั้นกิ่งงัวกันเหมือนว่าทั้งวันไปรับจ้างก็ดีเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้มากินมาได้มาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าทุกข์ร้อน
น่ะมันสู้ความทุกข์แก่ที่ทำมาหากินไม่ได้ต้องกินทุกวันต้องหาทุกวันใช่ไหมคุณโยมต้องหาทุกวันต้องกินทุกวันแล้วไม่ประหยัดเห็นไหมชาวไทยเราไม่ประหยัดเอาแบบคนจีนนั่นแหละโบราณไม่ได้หรอกมันมีหลายพวกใช่ไหมพวกเล่นพนันขันต่อพวกอดทนนะเห็นไหมพวกอดทนนะหรือจำเตี่ยไว้เลยนะเตี่ยมีตังเยอะไงเตี่ยคนนั้นให้เพื่อนไปยืมไปเล่นการพนันจนเตี่ยต้องมาเป็นจับกังจับกังจนตายเห็นไหมทำงานเข็นข้าวสารอะไรต่ออะไรเชื่อใจเพื่อนฝูงเชื่อใจนี่แหละคุณโยมพอเล่นการพนันผีพนันมันก็ติดมานั่นแหละถ้าเรานั่นแหละนั่นที่เราบอกว่าการปฏิบัติเทพเทวาเทพพรหมมันก็ติดมาเป็นนิสัยนั่นปัจจัยของเราพระนิพพานมันก็จะมาได้ถ้าเราทำเอาไว้นั่นใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าดูถูกไม่ได้อ่ะนี่นะชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นชาติที่ลงมาขีดเขียนหรือว่าลงมาทำงานนะทำงานในพุทธศาสนานั่นน่ะได้เป็นสัมมาทิฏฐิกุศลมันจะได้เกิดมาทำงานบุญนั่นน่ะเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนั่นน่ะไม่โกรธใช่ไหมโกรธก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ทำไงจะแต่งให้มันเฉยนั่นแหละมันเป็นวางเฉยให้ได้ใช่ไหมฆ่ากันทะเลาะกันมานะเข้าหากันนั่นแหละที่เรียกว่าความถือดีถือตัวถือตนอะไรต่ออะไรทีนี้พอสำเร็จแล้วตัวตนมันไม่มีนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ว่าเวลาตายแล้วบุญนั่นแหละไปกับเราเงาแม้กระทั่งเงาตัวเราก็ไม่ไปกับเราเหมือนเราไม่มีรูปแล้วไอ้เงามันก็ไม่มีใช่ไหมนั่นแหละจะเห็นให้คนเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เนี่ยใจเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครทำได้มันจะเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นเราก็จะเห็นได้ทุกอย่างเดียวทุกข้างเดียวใช่ไหมโยมนั่นนะลองดูเนาะนี่แหละ เกิดมาเราจะไปไหน มันก็เลาะไปก่อนเลาะไปเกิดมามันก็เลาะไปหาทุกข์ไปหาความชราไปหาความเจ็บปวดนั่นแหละไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยไม่รู้จะโยนยกมรดกไว้ให้ใครเพราะมันอยู่กับเส้นสายของเราในร่างกายเราใช่ไหมโยมอีตอนหนุ่มๆ มันไม่ค่อยปวดละหนุ่มๆสาวๆ เหนื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปนอนเช้ามามันก็หายเหนื่อยก็เดินไปได้อีกสนุกสนานไปเดินทุดงนั่นแหละไม่ต้องกังวลใช่ไหมไม่มีตังก็ไม่เป็นไรเดินไปป่วยมันก็ไม่ป่วยนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องซื้ออะไรนั่นมีข้าวไม่มีก็ไม่ทุกข์จะมามีกล้วยลูกเดียวมีข้าวเต็มบาทนั่นน่ะบางทีมีแต่ข้าวเห็นไหมไม่มีอะไรเกลือก็ไม่มี
นั่นน่ะ อยู่วัดใครกินข้าวกับเกลือมั้งแต่มาไม่ค่อยมีอ่ะนั่นน่ะสารพัดที่จะพอใจใช่ไหมแต่ไปเดินธุดงค์ในป่านั่นน่ะและตามอัตภาพใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองท่านมีพระคุณกับพวกเราว่าพระอริยเจ้ามีพระคุณกับพวกเรานั่นน่ะที่เราเห็นมาหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็อุตส่าห์ช่วยคนตอนเทศได้แคนาดาฟังอะไรต่ออะไรคนไทยก็ได้ไปฟังนั่นน่ะชอบไปอยู่ต่างประเทศท่านก็เห็นมาเป็นนักรบเก่านั่นน่ะเขาบอกว่าเป็นอัศวินเก่าก็เป็นเหมือนแม่ทัพนั่นน่ะนั่นน่ะยอมแซมนี่เป็นม้ามาเกิดนั่นน่ะก็มาช่วยกันนี่แหละคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือว่าเป็นบุญที่สนิทมาเกิดกันเคยมาช่วยเหลือกันดังนี้นะที่เราสละได้นะสละความไม่โกรธนะลูกเมียยินดี อยู่ด้วยกันสองคนมีความสุขมีสามคนห้าคนโอ้โหนะนอนไม่หลับแล้วใช่ไหมกูอยากตายเหลือเกินนะทำไมอะเฒ่าแก่ไอ้เมียมันไม่เข้ากันวะมีเมียทั้ง9คนเมียมันทะเลาะกันสิอะไรต่ออะไรว่าอยากตายนั่นน่ะใช่มั้ยน่ะเฒ่าแก่อยากตายขึ้นมาแล้วเฒ่าแก่ไม่อยากอยู่เลยเห็นมั้ยมีมากไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของอะไรที่มันมีเกินไปนะเห็นอกเห็นใจกันดีกว่าไม่ต้องทะเลาะกันเอาอีกสัก5วันค่อยทะเลาะกันคุยกันดีๆกราบกันขอขมากันอีก5วันพอมันจะทะเลาะต่ออีก5วันอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งฆ่ากันมันก็คงจะดีเนาะต่อไปต่อมาไม่ต้องทะเลาะกันแล้วใช่ไหมเหมือนหลวงปู่จรัญว่านั่นแหละจะศึกไม่มีเลิกศึกสักที จนหลวงพ่อเดิมก็นวงไว้ให้หลวงพ่อจรัญบวชนั่นน่ะเห็นไหมไม่อยากบวชนั่นน่ะเราไปทำงานก็ได้เงินดีกว่านั่นน่ะเราศึกษามาเยอะรูปก็รอจะไปกลัวอะไรยังหางานได้เยอะอะไรต่ออะไรไปทำมาหลวงพ่อเดิมท่านก็รู้ไงคนนี้บวชแล้วก็จะได้ช่วยคนนั่นน่ะเห็นไหมเพราะบุญของท่านมาอย่างนี้เห็นไหมต้องดื้อก่อน เราไม่ชอบเลยพระเราเกลียดพระเหลือเกินก็พระพูดไม่ดีพระพูดไม่ดีกับท่านไว้ตอนเด็กๆใช่ไหมเด็กนักเรียนท่านก็จำได้นี่น่ะพูดดีไว้ใช่ไหมพระภิกษุต้องพูดดีนั่นน่ะใช่ไหมพูดดีทำดีให้ลูกหลานได้เห็นเนี่ยนั่นน่ะโอ้ยผมเกลียดพระผมไม่อยากทำบุญเลยบุญมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อจรัญนั้นเล่าฟังแล้วก็เพลินนะเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ตอนหลังโอ้โหอ้าวไอ้ลูกสาวมันออกจากบ้านหมดทำไงอ่ะเมาแล้วไปเตะลูกสาวสิลูกสาวมันก็ไม่เชื่อละพ่อแม่รักมันก็หนีไปหมดหนีออกจากบ้านหมดใช่ไหมผูกพันอะไรนั่นนี่ต้องมาเข้า
กรรมฐาน7วันเดินมั่งนั่งมั่งนั่นแหละแผ่เมตตาให้ลูกสาวไม่โกรธให้เมตตากันสงสารนั่นแหละมันก็ออกไปเป็นเดือนๆมันก็กระแสแผ่เมตตาทั้งวันเห็นไหมคิดถึงพ่อแม่กลับมาแต่หลวงปู่อย่าไปพูดเรื่องเก่าอย่าไปพูดเรื่องเก่านะเนี่ยทีนี้พูดดีเลยไอ้ลูกสาวก็ร้องไห้เห็นไหมพูดอย่าไปแทงใจดำเขาเนี่ยไอ้ที่แล้วให้มันแล้วไปอะไรต่ออะไรคนเราก็ชอบไปว่านะลูกสาวลูกชายนั่นแหละต้องเอาแบบหลวงพ่อจรัญนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อตะหนองก็พยายามให้นั่งกรรมฐานกันลายตาลายเห็นไหมฟังแล้วก็หลวงพ่อจรัญนี่ก็มีเรื่องเยอะมีเรื่องที่ญาติโยมไม่ประสบการณ์ของญาติโยมนี่แหละคุณโยมถึงว่าใหม่ๆอุปสรรคเยอะนะเยอะกันทุกองใช่ไหมนั่นแหละบางที่บอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอดีตชาติก็เป็นนักรบกันอะไรกันไปตีทะเบียงเขามากินก่อนไปยึดไร่ยึดนาเขาไปเกี่ยวข้าวเขามากินก่อนนั่นแหละทีนี้ทำไมพอมาชาตินี้ทำไมมันลำบากเหลือเกินนั่นน่ะยิ่งสำเร็จอรหันต์ยิ่งว่าเขาไม่ได้เลยเพราะเราไปทำเขาไว้แล้ว เราไม่ใช้หนี้นะนั่นน่ะใช้หนี้แล้วมันจะได้หมด อย่าให้มันมีหนี้ต่อไปมาเกิดมันหมดแล้วถ้าเรามาต่อบาปอีกต่อทุกข์อีกมันก็ทุกข์ไปอีกนั่นเราก็ต่อดีต่อพุทโธไว้ธัมโมสังโฆของเรานี่สังเกตลมของเรามันสนุกนะใหม่ๆภาวนาเนี่ยมันเกิดกรรมฐานนอนภาวนามันเหนื่อยเนาะถ้าขายเหนื่อยก็นอนภาวนาเดี๋ยวมันไปแล้วมันเดินไปตามภูเขาไปเร็วมากนั่นน่ะจิตเนี่ยจิตมันไปแบบเพาะเลยนั่นน่ะมันเป็นได้นั่นน่ะโยมถ้าเราเอาอันนี้มาใช้ได้มันก็เหมือนว่ารู้จักใช้นั่นน่ะญาณดวงเนี้ยบางคนมันก็ไม่ยอมเป็นบางคนมันเป็นแล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่เป็นไรเราก็ยังได้รู้ว่าการภาวนามันมีจริงๆนั่นแหละการปฏิบัติมีจริงๆการไม่ทะเลาะกันมีจริงๆเห็นไหมการไม่คิดฆ่ากันภรรยาสามีเขามาเป็นเจ้ากรรมกับเราก็แผ่เมตตาให้เขานั่นน่ะไม่อย่าไปโกรธเขาเพราะเราไปทำเขาไว้ก่อนนั่นน่ะเห็นไหมโยมผู้หญิงบางคนบอกว่าอยากจะฆ่าเหลือเกินนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นกับลูกเนาะแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมเราอย่าไปโกรธพูดดีไว้พูดดียังไงอ่ะนะมันจะเอาหมดจะเอารถจะเอาลาไปหมดนั่นน่ะนะบอกว่าเห็นมั้ยนี่แหละน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกถ้วยเก่าเพลงมันร้องมาสิ้นรถแล้วหรือไรนั่นน่ะเห็นมั้ยไอ้เพลงสมัยพงศ์ศรีใช่มั้ยนั่นน่ะนี่แหละทำไปทำมาพออายุมากๆ
ก็มาอยู่กับไอ้น้ำพริกถ้วยเก่ามากินผักบุ้งอะไรตาอะไรกันเขาก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วอาม่ากงก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วใช่ปะที่ตอนหนุ่มๆไม่มาช่วยกันทำงานนั่นน่ะไม่มาช่วยกันดูลูกบางคนโอ้ยน่าสงสารไอ้ความสนุกเนาะสนุกแล้วจนลืมใช่ไหมลืมไอ้ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันนี่นะสนุกมีภรรยามากๆก็สนุกมีเมียมากๆมีแฟนมากๆผู้หญิงนะมันสนุกมันอร่อยของมันมันก็ว่าอย่างนั้นที่ไหนได้กรรมดิเนาะนั่นนะพอไปขึ้นต้นงิ้วกันขึ้นมันมีแล้วต้นงิ้วไม่เห็นจะเดินชนสักทีเลยนั่นนะเพราะมันเป็นโลกทิพย์นะมันก็เลยเห็นยากนั่นนะแค่เห็นเปลวไฟก็กลัวแล้วแค่เห็นแต่เดินไปในสะพานก็น่ากลัวแล้วนี่มือมันจะมาจับขาเราใช่ไหมนั่นนะมาขออยากให้เราอยากให้เราให้บุญนั่นพูดก็ไม่ได้น่ากลัวเหลือเกิน เหมือนที่เขาจะแม่กวนนิมไปนรกนั่นน่ะใช่ไหมโยมพวกนั้นก็จะช่วยด้วยช่วยอะไรเงี้ยพูดก็พูดไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณไฟฟ้านั่นน่ะไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นปรารถนามันคนเดียวอยากมีก็มีคนเดียวไม่มีเนี่ยมันมีความสุขเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าเอากงจักรมาไว้บนหัวเราใช่ไหมเอาเหามาใส่หัวเรานั่นใช่ไหมเอาผู้บังคับบังชามาไว้บนหัวเรานั่นใช่ไหมนี่อยู่คนเดียวมันสบายมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปร้องไห้เนาะอย่าไปคิดว่ามันผิดหวังนี่นะหักอกหักใจมาวัดสังฆทานไม่ต้องไปโดดสะพานใช่ไหมโดดสะพานอ้าวต้องใครช่วยไม่ทันก็ตายอีกประท้วงชีวิตใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นมาเอาอะไรคงคาเอาคงคาวาลีเอาไว้ดื่มกินอ้าวกองไอ้ละครั้งไม่ตีไอ้เราก็ไม่เห็นตามันไม่ค่อยดีขอบุญบารมีเนาะที่ญาติโยมมากันทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันพระก็ดีนี่นะก็ขอบุญบารมีคิดถึงใดก็ขอให้สำเร็จประเทศชาติของเราก็ดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านเกษมมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยที่ปฏิบัติราชการอยู่ก็ดีก็ขอให้มีความสุขผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ได้รับบุญกุศลเนาะจากพวกเราได้ทำบุญสุนทานนี่ก็ขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปาลิลาโล ขอให้มีทรัพย์สลิงทานมากมายได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด5,000 ปีนี้
ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะองค์แสดงธรรมก็ได้นำพาในส่วนของบุญกุศลนะคะแล้วก็คำแนะนำคำสั่งสอนนะคะที่จะให้พวกเราได้ไปน้อมนำไปปฏิบัติต่อไปนะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นการถวายสังฆทานอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมเครื่องสังฆทานให้เรียบร้อยนะคะตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นก็กล่าวคำถวายสังฆทานตามดิฉันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธ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 ุค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเชิญนำถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะเจ้าวัตสังฆาลานะคะรับของถวายสังฆทานก่อนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้สวดบังสุกุลให้แล้วก็ให้พรนะคะเสร็จจากนั้นพวกเราก็ร่วมกันแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระนะคะง่ายกายดีค่ะขอโมทนาสาธุสาธุสาธุสำหรับทุกท่านด้วยนะคะในบุญกุศลที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันสร้างบุญกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะท่านที่จะมาร่วมบุญที่ตรงโต๊ะจุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อท่านนะคะท่านจะทำบุญอะไรแล้วก็ปัจจัยเท่าไหร่จากนั้นปัจจัยใส่คันเลยค่ะนะคะเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะสำหรับยอดค่าน้ำค่าไฟนะคะจะได้ร่วมโมทนากันได้ทั้งหมด 5,338 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะอันนี้รอบแรกนะคะเดี๋ยวใครจะเติมนะคะในส่วนของบุญค่าน้ำค่าไฟเรียนเชิญเลยนะคะในส่วนของบุญนะคะกองทุนสงฆ์อาพาธนะคะสำหรับที่ดันธรรมนะคะได้ทั้งหมด 3,120 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วอีกยอดหนึ่งนะคะร่วมบุญนะคะถวายแด่หลวงปู่เปลี่ยนนะคะปัญญาปฏิโปนะคะทั้งจะเป็นโรงทานหรือว่าบุญอื่นๆที่จะทำถวายหลวงปู่เปลี่ยนนะคะซึ่งจะมีการเดินทางในวันที่15กลับวันที่18นะคะยอดทั้งสิ้น 3,765 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะเอาแรกเลยค่ะพี่นับเลยค่ะโอ้กราบขอบพระคุณค่ะโมทนาสาธุวันนี้วันพระด้วยฉันได้ไอ้ทานได้ค่ะค่ะโมทนาค่ะเอาข้าวโพดมาฝากด้วยนะคะค่ะนี่แหละค่ะรักกันจริงๆเลยนะคะไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะค่ะในส่วนของงานบุญของวัดสังฆทานเรานะคะแล้วก็งานบุญที่ครูบาอาจารย์นะคะได้ประกาศนะคะหรือว่าประสานติดต่อมามีหลายงานเลยทีเดียวจ้าขอบพระคุณค่ะโมทนาสาธุนะคะเงินทองเต็มถุงนี่เลยนะคะค่ะค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะช่วยกันช่วยกันนะคะไปนู่นไปทำบุญนะคะช่วยกันอาจจะเขียนชื่อน้องอันนี้ใส่ไปในนู้นเลยค่ะผู้ล่วงลับใส่ที่ขันเลยนะคะปัจจัยมาตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อท่านพร้อมกับทำบุญอะไรก็แจ
จ้งให้เรียบร้อยนะคะให้ชัดเจนนะคะปัจจัยเท่าไหร่นะคะจากนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าประกาศหรือว่าร่วมกับโมทนาตรงนี้ไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะท่านบุญท่านสำเร็จแล้วเราก็จะนำรายชื่อตรงนี้ไปพิมพ์เป็นตัววิ่งที่ทางสถานีขึ้นจอสถานีโทรทัศน์ด้วยไม่ดังเนอะอ๋อโมทนาสาธุค่ะต้องฝ่ายเทคนิคแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่อยู่ทางศาลาบอกไม่ได้ยินหลวงพ่อเลยนะคะไอ้ยาค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวขอกราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อบางสกุลเจ้าค่ะต้องใช้หูทิพฟังต้องใช้หูทิพจักรจันทร์ใหญ่ยังไม่มาเนาะกลัวจะนกเลยสู้นกไม่ได้เมื่อปีกายมันร้องไม่กี่ตัวมันน้ำท่วมตายแต่ก่อนมันร้องเยอะพอไม่ร้องก็คิดถึงเนาะนี่จักรจันทร์เล็กเนี่ยมันร้องจักรจันทร์เล็กตั้งใจรับพรนะโยมนะเดี๋ยวบางสกุลก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะยาอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีกะอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อตั้งอยู่ดับไปเตสังอุปสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรนะยะโอ้เลยไปหลายนาทีแล้วเดี๋ยวได้ไปล้างอีกล้างบาทอีกเนาะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยจะปันสเปปุเรนตุทั้งกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสตีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะโชคดีโชคดีสาธุค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่านะคะเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเดี๋ยวทุกท่านนั่งประนมมือไว้ก่อนนะคะพร้อมแล้วกราบ